infinity limit อย่างที่ผมบอกไปครับว่า infinity ไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบเหมือนจำนวนจริงไม่ได้ทีนี้ infinity ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกพฤติกรรมของกราฟแบบหนึ่งนะครับมาดูนิยามกันนะครับเขาบอกว่าให้ฟังก์ชัน f เนี่ยนิยามบนสองข้างของจุด a นะครับแล้วก็อาจจะยกเว้นที่จุด a เองเขาบอกว่าเนี่ยจะเขียนอันเนี้ยลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับอินฟินิตี้การที่เขาใช้เท่ากับอินฟินิตี้ตัวเนี้ยเป็นแค่สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายนะครับเขาบอกว่าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยหมายความว่าฟังก์ชัน fx เนี่ยจะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยเมื่อ x เข้าใกล้ a แต่ไม่เท่ากับ a โตขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยหรือพูดอีกในนึงก็คือว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมันไม่มีขอบเขตเพราะว่ามันโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยคือไม่มีเส้นอะไรสามารถกั้นมันได้นะครับในทางตรงกันข้ามครับเขาบอกว่าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับลบอินฟินิตี้มีเครื่องหมายลบมาเพิ่มนะครับเขาบอกว่าหมายความว่า fx เนี่ยสามารถติดลบไปได้เรื่อยๆเลยเมื่อ x เข้าใกล้ a แต่ไม่สนใจที่จุด a ทีนี้ในการสรุปว่าลิมิตของเราเนี่ยเท่ากับอินฟินิตี้อย่างที่ผมบอกครับว่าการที่มันเท่ากับอินฟินิตี้หมายความว่ามันโตขึ้นไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าลิมิตที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้จริงๆอันหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องแสดงว่าฟังก์ชัน f ของเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตเมื่อ x เข้าใกล้ a ขออธิบายอันนี้นิดนึงครับว่าคำว่าขอบเขตหมายความว่าแบบนี้ครับถ้าฟังก์ชัน f ที่มีขอบเขตสมมุติว่าฟังก์ชัน f มีลักษณะเป็นแบบนี้ซ้ายขวาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตเพราะเราสามารถหาเส้นตรงปิดบนปิดล่างแล้วไม่มีค่าของฟังก์ชันตรงไหนที่มันทะลุไอ้เจ้าเส้นสีเขียวออกไปได้นะครับถ้ามีเส้นสีเขียวประกบบนประกบล่างได้แบบนี้แสดงว่าเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตในทางตรงข้ามครับการที่ฟังก์ชันไม่มีขอบเขตหมายความว่าเราไม่สามารถหาเส้นตรงเส้นสีเขียวเนี้ยนะครับไปประกบมันได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะประกบยังไงก็ตามฟังก์ชันก็จะทะลุเส้นตรงเส้นนี้โตขึ้นไปได้เรื่อยๆหรือจะลดลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีขอบเขตนะครับก็หมายความว่าเนี่ยครับไม่มีเส้นตรงประกบบนประกบล่างสำหรับในหัวข้อนี้เราก็อาจจะใช้วิธีการเขียนอธิบายทีนี้ไอ้คำว่าไม่มีขอบเขตเนี่ยมันสื่อความถึงความเป็นอินฟินิตี้ไปละแต่มันจะเป็นอินฟินิตี้แบบไหนเราต้องอาศัยข้อที่1ครับก็คือเราต้องมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าฟังก์ชัน fx เนี่ยมันมากกว่า0หรือว่ามันน้อยกว่า0เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับถ้า fx มันมากกว่า0เมื่อ x เข้าใกล้ a กรณีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะตอบว่าลิมิตเนี่ยของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็จะมีค่าเท่ากับเป็นบวกอินฟินิตี้แต่ในทางตรงกันข้ามครับว่าถ้าเกิด fx น้อยกว่า0เมื่อ x เข้าใกล้ a เราก็จะตอบว่าลิมิตของ fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับลบอินฟินิตี้แต่ทางนี้ทางนั้นต้องทำทั้ง2 bullet นะครับ